Wrap Up13:12 น.เพื่อไทยซ้อมอภิปรายนโยบายรัฐเพื่อป้องกันซ้ำซ้อนเพื่อซักฟอกคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ได้หากไม่ชี้นำศาลยินดีพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เล่นการเมืองในสังกัดพลังประชารัฐ13:23 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 1.98 จุดแต่ 1,733.12 จุดมูลค่าซื้อขาย 26,189.58 ล้านบาท13:30 น.วิษณุปัดตอบธนาธรบอกศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคแนะอ่านมาตรา49เอาเอง13:46 น.สมศักดิ์ยันพลังประชารัฐเดินหน้าขับเคลื่อนงานปัญหาภายในจบแล้วจะช่วยกันประคองรัฐบาลให้อยู่นานที่สุดล่าสุด13:54 น.สองสามีภรรยาจากจังหวัดตรังร้องกองปราบปรามให้คลี่คลายคดีหลังลูกชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำNews Wrap Up